สวัสดีครับคือพี่สงสัยมานานละสงสัยมาประมาณ 3-4 เดือนละว่าน้องๆเนี่ยได้กดซับสไครบ์ช่องพี่หรือเปล่าเพราะแบบพี่ไปดูหลังบ้าน YouTube ไงแล้วมันประกาศอ่ะคือมันบอกว่าน้องๆที่ดูช่องพี่อยู่นะครับแม่งไม่กดติดตามช่องพี่ประมาณ 60% น่ะคือทำอะไรกันอยู่วะฮะคือนั่งดูคลิปโง่ๆนี่มืออุ๊ยคือนั่งดูคลิปพี่นี่คือแบบมือว่างก็ช่วยกดซับสไครบ์หน่อยนะครับมือไม่ว่างก็ใช้ตีนกดก็ได้ครับน้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่ก็แค่นั้นแหละแค่ซับสไครบ์ไลค์แชร์มันยากตรงไหนโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นถอดไซบอร์กนะครับเดี๋ยวพี่ออกรีเซิร์ฟก่อนละกันเพราะเซิร์ฟนี้มันแบบว่าแบบเดี๋ยวคนจ้องจะลุมเยอะเกินนะทุกคนดูดิเนี่ย 3-4 ตัวนี่เฮ้ยกูยังไม่ออกจากเซฟโซนเลยนะนี่เพิ่งเข้ามายืนได้15วินี่บ้าตายโอเคตอนนี้พี่ก็จะเข้าเกมเลยนะครับนี่กดไปเลยเอ้าทุกคนมันขึ้นว่าอะไรนี่มันขึ้นว่าสวัสดีเราตรวจพบว่า ID ของคุณเป็น ID ที่คนเล่นหน้าตาดีที่สุดในแพลตฟอร์ม What the fuck ทางเราจึงทำการแบน ID คุณเป็นเวลา3ปีเนื่องจากหลอกเกินไอ้สัตว์ เกินไปโอ้แบนข้อหาหลอกเกินนี่นะจากแอดมินบายจูบุจูบุทุกคนมันคือแอดมินเลยว่าบายจูบุจูบุเฮ้ยแบนข้อหาหลอกเกินนี่เกินไปปะใครโดนแบนข้อหาเดียวกับพี่นะครับก็อย่าลืมไก่ตันซันคงนะครับลิงก์เว็บพี่ทิ้งไว้ด้านล่างโอ้ยเฮียกูแวะมาขายได้โคตรหน้าด้านเลยไม่เป็นไรพี่เชื่อว่า FC เชื่ออีกละแล้วก็พี่ได้เข้า ID ใหม่ไปเรียบร้อยนะครับเข้าไปเลย ID หลักพี่โดนแบนนะครับแม่งข้อหาหลอกเกินแอดมินมึงทำเกินไปหรือเปล่าแบน3ปีเดี๋ยวคงอีก3ปีย้อนหลังเดี๋ยวพี่มาอัด ID เก่าแล้วกันตอนนี้พี่ก็แบบเล่น ID สำรองไปก่อนแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่ ID พี่โดนแบนเป็นเวลา3ปีนะครับข้อหาหลอกเกินโอ้ยมันเกินไปแบนอุ้ยนี่ไอดีใครวะเนี่ยไม่ใช่ไอดีหลักพี่นะครับทุกคนนี่มันเป็นไอดีสำรองพี่นะมาจะดูคล้ายไอดีหลักไปหน่อยเพราะพี่แต่งให้เหมือนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับไอดีหลักของพี่ที่เพิ่งบินไปนะครับ3ปีข้อหาหลอกเกินนี่หลอกเกินในแบบนี้ก็ยังโดนหรอแต่คนดูโดนแบนข้อหาอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่บ้างนะครับพี่จะดูว่าแม่งแบบช่วงนี้แบบรู้บอกมันเอ๋งไงมันแบนคนมั่วไงแม่งหลอกเกินยังโดนแบนอ่ะคอมเมนต์บอกพี่ทีละกันทุกคนโดนแบนข้อหาอะไรกันบ้างแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เล่น3ดาบนะครับและขอประกาศก่อนไม่ใช่ประกาศสิขอแบบขอพูดก่อนหลังจากที่พี่ได้บ่นหลายคลิปมากเลยนะครับว่าถอดไซบอร์กนี่แม่งโคตรโกงเลื่อนใส่พี่มาหลายคลิปแล้วและในวันนี้นะครับพี่ก็ได้ให้เด็กข้างไข่ของพี่หรือว่าน้องแฟงหรือว่าเสียแฟงเองนะครับเอาไอดีพี่เนี่ยไปหาไปทำพอร์ตไซบอร์กจนได้นะครับมีเห็นแซงบอกว่ามีน้อง4คนที่ช่วยทำนะครับก็ฝากขอบคุณน้อง4คนนั้นด้วยนะครับ thank you มากที่ช่วยทำขนาด ID พี่ๆยังไม่แบบพี่ไม่จำเป็นต้องแบบต้องลงแรงทำเองอะครับโอ้ยโคตรเห็นแก่ตัวเลยพูดอย่างนี้ขอบคุณน้องแฟงมากมาไอพวกกระจอกใครจะตายเป็นตัวแรกเราจะไปลองเล่นพอร์ตไซบอร์กกันดูว่าพี่จะเล่นได้ผิวเหมือนพอมิหรือเปล่าไอ้นี่คุณนะไอ้นี่คุณนะมึงใช่ตัวที่ลุมพี่ในสตรีมป่ะนี่ใช่เลยแม่งมันตัวที่ไปลุมฆ่าพี่ในสตรีมนี่ว่ะวันนี้ใส่ไม่ดีตอนนี้ในสตรีมพี่โดนลุมบ่อยมากนะครับก็ฝากไปถึงไอ้พวกเด็กเกียนขี้ลุมถ้ามึงแน่จริงก็1-1ครับอย่าลุมมันปอดแหกมันแสดงถึงความไก่กาอาราลีคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บตอนนี้พี่ได้เจอสัตว์ตัวอยู่ข้างหน้า1ตัวนะพี่ก็จะเปิดมาเลยแล้วกันถ้าทุกคนกดไลค์พี่ก็จะเซิร์ฟเลยกัน3 2 1เปิดเอาสัตว์ดาไปกินล็อกเป้าสวยเปิดพอร์ตไซบอร์กเจาะกำลังจะเท่เลยพี่กำลังจะบอกว่าเปิดพอร์ตไซบอร์กเจาะไฮคิมันออกเซิร์ฟครับโอ้โหแอดมินคิดเอาดินี่แบบหลอดจนแอดมินแบนไม่พอพี่ยังหลอดจนแบบคนที่เล่นด้วยออกเซิร์ฟหนีครับมันเข้าหัวเท่าไหร่มาตะกี้นี้ไม่รู้ว่าออกเซิร์ฟหรือหลุดเซิร์ฟนะแต่มันขึ้นสีแดงอ่ะพี่ไม่ได้เข้าหัวด้วยไปเลยถ้าเขาว่าพี่เสียคอมโบมันไป3สกิลเฮ้ยยิงอัดหน้าแช่ไป1ดอกปืนนี่ก็โกงนะทุกคนแต่ไม่อยากแบบแนะนำคอมโบใหม่ๆเลยเดี๋ยวแบบทุกคนแบบเอาคอมโบมาตบพี่ไงเลยผลละวาโคตรแรงเลยสัตว์โดนไม่หนำไม่โดนอีกปุ้งยิงอัดหน้าครับวาร์ปลงมาอยังจะหนีโอ้ยเคนี่ไงสามดาบช่วงนี้โคตรโกงอ่ะถึงแบบดาเมจจะไม่บอลช็อตไม่ได้แต่ก็แบบโกงนะไอ้สัตว์เฮ้ยเจอกูทุ่มลงหน้าไปยิงอัดหน้าไปหนึ่งทีดูดมามันก็ยังจะหนีรอดนะโอ้ยสกิลการหน้าด้านนี้กูให้เลยเต็ม10ไปกินซะยังรอดอีกยังรอดอีกอ่ะโอ้ยยังรอดอีกแม่งแม่งแ
ไม่รอดแล้วครับแตกไอ้สัสหน้าด้านได้ประมาณ 4-5 รอบสุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมโถ่เอกไก่จริงๆน้องมันก็ไม่จริงมันไม่ได้ด้านนั้นนะแต่พี่แบบพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะสกิลไม่โดนเองนะครับตะกี้นี้แล้วก็เจาะฮาคิได้ดีอยู่แล้วแหละเพราะแบบพอมันโกงไงพอใช้บอกพอที่โคตรโกงพี่ก็จะเล่นคลิปนี้เป็นคลิปเดียวแล้วก็คลิปสุดท้ายนะที่จะเล่นพอซาย่าตัวไอ้สัสเพราะมันโกงเกินเดี๋ยวแบบเดี๋ยว FC เดี๋ยวพี่จะโดนแบนอีกไม่ใช่อะไรพี่ไม่อยากโดนแบนอีกครับก็มีคนเชื่อนี่คนเชื่อไหมว่าพี่โดนแบนจริงนะมันไม่ใช่แบบการตอแหลหรือว่าอะไรพี่โดนแบนจริงๆนะเว้ยมันเป็นสารจากแอดมินตายซะอุ้ยนี่ FC ฉันคงจะตบ FC ได้ลงคอไม่เป็นไรชาร์จแล้วก็แตกจกอุ้ยนี่เขาเป็นบริจาคค่าหัวดีเกิน 12M นะครับฉันคงปมมือดูฉายาก็รู้แล้วโคตรเจ๋งเลยโอ้ธรรมดาครับแม่งเอ้ยนี่เข้ามาในเซิร์ฟนี่แอดมินยังอวยอีกสภาพแต่ดีนะที่แบบว่ามี FC คอยอวยนี่รู้สึกบัฟมึงจะน่าด้านได้ชักกี่น้ำครับรอบนี้ฮะไอ้ไก่ป้องไอ้เหี้ยคอมโบโคตรโกงอ่ะพี่ไม่ได้กดคอมโบตะกี้ที่พี่สามารถได้พี่คอมโบเมื่อวานมันยังเกือบตายอ่ะครับโยนไปอีกเฮ้ยแม่งคอมโบนี่แม่งโกงจริงเอ็นทั้งคนจะวันนี้บิงมาแช่ครับแล้วก็ปุ้งแล้วก็ตายเรียบร้อยพอไซบอร์กนี่โคตรโกงบวกกับ3ดาบนี่โคตรเทพโคตรโหดโคตรอันตรายน้องอย่าไปหาเล่นกันนะครับมันโกงเกินเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูโดนลุมด้วยไซคอมโบนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่จะโดนลุมเพราะพี่ไม่อยากโดนลุมด้วยคอมโบที่กูออกมาสอนเองมึงเข้าใจไหมมันดูเสียศักดิ์ศรีเกินเพราะฉันก็ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกรุณาเชื่อฟังลูกพี่ของพวกเองซะแล้วจะเจริญนะครับไก่ตายซะซันคงโดนเอ้ยผลชะดาวอะไรผลแมวบ้าไม่คิดไม่ฝันพี่จะเจอผลแมวบ้าหลบได้ก้ามือโอ๊ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้ยพอฉันบอกโคตรดีแต่คิดนี่เปิดไฮคิดหลบทันทุกคนเห็นปะแม่งเท่จัดมาดิครับเน้นแสบตาไม่เน้นแรงฮัลโหลโอ้กูตายโอ้ยังรอดยังรอดอยู่ยังหน้าด้านรอดอยู่หลบกันโอ้ยซิกแซกซ้ายขวาเข้ามากาเข่าเปล่ากาเข่าเปล่าอยากรู้มากเลยแม่งเอาเลือดมาจากไหนอ๋อเผานี่กูวายแล้วทำไมคอมโบไม่ตายสักทีนี่มันเผาถึกนี่หว่าโทษทีว่ะน้องพอดีพี่ถึกกว่าฮัลโหลไปกินแล้วกูไล่ฟันเลยจังหวะนี้มาครับขึ้นต่อยาวต่อได้เรื่อยมึงอยู่ไหนตายมาเรียบร้อยโอ้โหแตกนี่มึงมาล้างแค้นให้เพื่อนเหรอครับมึงไอ้แมวบ้าแมวมันอยู่เป็นฝูงเหรอวะนี่ถ้าจะตุ๋ยก็ต้องตุ๋ยให้สุดนะน้องนะเดี๋ยวผมไม่ใช่บริษัทกำลับแมวบ้านะฮะโหลมันเยอะจังวะนี่แมวตั้ง4ตัวแต่อันนี้แหละพี่อยากได้อย่างนี้แหละแบบโอ้ยืน1-1แม่งโคตรดีเลยเซิร์ฟหรือมันเป็นเพราะไอ้เตยอยู่ในเซิร์ฟพี่วะเพราะปกติแบบอยู่คนเดียวนี่โดนลุมตลอดเอ้ยว่าแต่พวกกูจะตายหาละคอมโบตีมขนาดมันไม่ตายแม่งเลือดตั้งเยอะตอนนี้พี่จะเงียบนิดนึงนะครับเพราะพี่ตั้งใจอยู่พี่ไม่อยากตายให้แมวบ้าเดี๋ยวมันได้ใจไอ้สัสเอาตรงๆก็คือกูจริงจังอะไรตอนเนี้ยบายบายแล้วกันตายโอ้โหแม่งเอ้ยซันคุงบิงมาฟังข้างหลังตายครับโดนตุ๋ยไม่3ดาบโคตรโกงเลยบวกกับพอใช่บอกโคตรตึงย้ำอีกทีว่าโคตรอะไรอ่ะ14นาทีพี่คิวไป20กว่าตัวแล้วอ่ะคือค่าหัวได้รวยๆค่าหัวเท่าไหร่วะนี่โอ้จะ13เองแล้วเดี๋ยวกูเจอไก่วะมันไม่ตายแกทำไมมันคนมันหลบคอมโบได้เยอะแยะจังวะว่าแล้วตะกี้นี้พี่ลืมเปิดเผานะครับโอ้ถ้าเปิดนี่มันน่าจะตายยังไงไม่รอดอันนี้เอาหนีเอาตุ๋ยเอาเฮ้ยลูกอีลันเนอร์เข้าสิงป่ะนี่บายบายตัวแตกไปสิมันเยอะจังวะทุกคนตอนแรกพี่ว่าจะ1-1นะแต่รู้สึกว่าตอนนี้แม่งไม่คือมันไม่น่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยละคือมันน่าจะเละตรงไปละฉันคงจะตาย
ดูทุกคนดูทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะเข้าไปคอมโบจังหวะที่เราเข้าไปคอมโบสามารถเปิดไฮคิกูมัวจะโม้กูจะตายหาซะละโอ้ตายซะกูอันนี้ก็ใส่ไม่พักเลยอะไม่เว้นให้กูพูดเลยตอนพูดกับคนตัวนี้ไม่เว้นให้เลยโอ้กูตายแม่งโอ้พี่โดนเสือตุ๋ยไอ้สัตว์เอ้ยนี่ถ้าไม่เล่นบนเสือก็สู้กูไม่ได้หรอกครับเล่นเสือทำไมอะฮะไม่มีฝีมือเจาะไฮคิกระเจาะไอ้จัดเป็นไงพี่บอกแล้วมันชนะเพราะมันเล่นเสือครับเป็นไงไอ้เหี้ยไปละกูชนะรอบนึงพี่ไปละทุกคนเป็นไงเป็นไงมึงต้องเข็ดมึงต้องจำแล้วบ้าตายบนเสือกูรอบนี้ครับไอ้กาจอกกูอีซี่ไปเลยกูไม่จีๆด้วยโอเคทุกคนแล้วเจอกันหน้านะครับแบบพี่เราจะพูดยังไงวะต้นคลิปกูยังเล่นแบบพี่ยังเล่นผลมืดดับคู่อยู่เลยแม่งท้ายคลิปกูเล่นผลเสือซะงั้นเสือให้เห็นว่าตอนนี้ผลเสือแม่งเลือนนะครับใครชอบก็อย่าลืมซับตะไคร้ไลค์แชร์แล้วเจอกันบ๊ายบาย